yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็มาบินเล่นกับเจ้าตัว C187 นะครับเป็นฮอลคล้ายๆกับไอตัว F06 EC135 นะครับแต่ว่าขนาดจะเล็กลงนิดนึงเป็น4ใบพัดนะครับเป็น4ใบพัดเป็นแบบสเกลเหมือนจริงนะครับสำหรับลำนี้ก็จะเป็นมอเตอร์แปลงถ่านนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็มีบอดี้ที่แบบว่าเหมือนจริงมากๆนะครับสำหรับฮอลำนี้นะครับบินแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนฮอจริงๆนะครับแล้วก็อาการบินที่แบบว่าล็อกความสูงได้ด้วยนะครับล็อกความสูงได้นะครับแล้วก็บินง่ายสบายๆนะครับบินเพลินๆนะครับยามที่แบบว่าเรามีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างๆนะครับแล้วก็มาแนะนำให้กับท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะฮะเอาไปบินเล่นนะครับในราคาที่แบบถูกๆนะครับนะครับก็ราคาอยู่ที่1โทษทีนะฮะราคาอยู่ที่ 3,200 บาทนะครับนะครับราคา 3,200 บาทนะครับแต่ถ้าเอาลำนี้ที่ผมไปเอาลำนี้ไปนะครับที่ผมรีวิวนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้เลยนะผมให้อยู่ที่ราคา 2,800 บาทนะครับสำหรับลำนี้แต่ถ้าเอาของใหม่ก็อยู่ที่3,200 บาทนะครับอันนี้จะเป็นตัวรีวิวนะครับนะสำหรับใครที่สนใจก็ทักมานะครับวิทยุจะเป็นแบบนี้นะครับวิทยุจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับสามารถที่จะบินเดินทางสวยๆนะครับล็อกความสูงได้นะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็มีการออกแบบและมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟด้านหน้าด้วยเวลาที่เราบินตอนโพรเพสตอนกลางคืนนะครับก็จะมีไฟตรงนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็จะดูเหมือนจริงนะครับนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับลำนี้บินแบบสวยๆนะครับไปรับชมกันเลยครับวิธีการเล่นนะครับอันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ของมันนะครับเป็นก้อนแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีการชาร์จก็จะเสียบชาร์จที่ตรงนี้เป็นแบบ USB นะครับเราก็เปิดหัวออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้นะครับไอ้ตรงแง่งที่จะเข้าไปต่อกับคู่บวกคู่ลบนะครับก็จะอยู่ทางด้านบนแบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วเราก็ปิดฝาปิดแน่นๆนะครับดันให้มันดังกึบๆนะฮะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เปิดตัวนี้กดค้างไว้นะครับไฟหน้าจะติดแบบนี้นะครับแล้วเราก็เปิดวิทยุนะครับพอเปิดวิทยุปุ๊บนะครับก็จะมีไฟกระพริบที่ตรงปลายหางแบบนี้นะครับแล้วเราก็โยกสติ๊กขึ้นแล้วก็ลงจะทำการบายหากันนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะบินนะครับมันสามารถจะขึ้นแบบว่ากดปุ่มตัวนี้ขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยขึ้นมาเลยครับ
เราสามารถจะปล่อยคันเร่งนะครับโดยคลิปบังคับแค่ข้างขวาข้างเดียวก็ได้นะครับแบบนี้นะครับถ้ามันมีลมแรงนะครับมันก็จะไหลนิดนึงนะครับมันสามารถจะล็อกความสูงได้นะครับเนี่ยครับล็อกความสูงได้นะครับเหมือนจริงมากเลยนะครับเอามาขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่ามีลมเข้ามานะครับลมตีเข้ามาบินได้นานถึง15นาทีนะครับสามารถจะตั้งทิมได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีถ้ามันไม่ได้อยู่กับที่นะฮะเราตั้งทิมได้นะครับนะครับล็อกความสูงได้นะฮะบินดีมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะครับลมแรงนะฮะลมแรงพอมันลมมันแรงมันก็จะไปนะครับต้องเล่นแบบถ้าจะเล่นก็คือต้องไม่มีลมเลยจะดีที่สุดบินในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับลงจอดนะครับเวลาที่เราเล่นเสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะปิดวิทยุก่อนหรือว่าจะปิดตัวฮอก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัวฮอก่อนกดตัวนี้ค้างไว้นะครับไฟก็จะดับแล้วก็ค่อยปิดวิทยุนะครับเล่นง่ายนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราก็เอาออกมานะครับแล้วเราก็เอาไปเสียบชาร์จได้เลยนะครับแต่ก็ถ้าจะให้ดีนะครับแนะนำว่าอย่าเล่นจนแบตหมดเกลี้ยงนะครับให้บินประมาณสัก10นาทีก็พอนะครับแล้วเราก็ไปชาร์จใหม่นะครับวิธีการชาร์จก็เนี่ยครับง่ายๆนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับอันนี้เป็นสาย USB ของผมนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ผมเสียบจาก USB ในรถนะครับเนี่ยครับ
เสียบแบบนี้นะครับเนี่ยฮะทางด้านข้างนะครับแล้วเราก็เสียบตรงนี้เข้าไปไฟสีแดงจะขึ้นนะครับขึ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าไฟสีแดงมันหายไปก็คือแบตเต็มแล้วนะครับก็เราสามารถจะชาร์จในรถได้นะครับจะชาร์จที่บ้านก็ได้นะครับเล่นง่ายนะครับแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็ราคาก็ถูกด้วยนะครับไม่แพงเลยนะครับอยู่ที่ 3,200 บาทนะครับสำหรับลำนี้เป็น4ชแนลนะครับล็อกความสูงได้นะครับบินได้โอเคมากๆแล้วก็บินได้เหมือนจริงนะครับสำหรับตัว C187 ลำนี้นะครับหน้าตาของกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับ C187 Helicopter นะครับ4ชแนลนะครับตรงนี้นะครับมีไจโรสโคปแล้วก็บินได้ถึง15นาทีนะครับไฟท์ไทม์นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับกับเอกสายหมุนนะครับก็ 3,200 บาทถ้าเอาลำนี้ไปนะครับอยู่ที่ 2,800 บาทนะครับถ้าเป็นลำตัวรีวิวตัวนี้นะครับก็ยังใหม่อยู่นะครับไม่มีช้ำไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้าผมมารีวิวกับตัวไหนให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอแนะนำเจ้าตัวโดรนนะครับตัวโดรนเดี๋ยวผมแนะนำให้นะฮะเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูนะครับโดรน JS23 นะครับสำหรับลำนี้ 2,000 บาทนะครับมีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดแล้วก็สามารถจะถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับแล้วก็มอเตอร์เป็นแบบบัสเลตนะครับเล่นได้นานแน่นอนแล้วก็ทนทานนะครับสำหรับลำนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ใต้ท้องด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องสามารถที่จะหันขึ้นลงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีใบพัดให้1ชุดนะครับเล่นง่ายลำนี้ก็บินได้ไกลนะครับบินได้ไกลนะครับแบบเป็นล็อกความสูงแล้วก็เหมือนอยู่กับที่เลยนะฮะเวลาที่เราบินแล้วมันไม่มีลมนะฮะจะอยู่กับที่เลยนะครับเราสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายด้วยนะครับก็ขอแนะนำลำนี้นะครับ 2,000 บาทนะครับราคาถูกๆแบบนี้เลยนะครับครับก็วันนี้ยังไงก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็พบเจอกันได้ใหม่นะครับกับเอกสายหมุนส่วนในช่วงนี้ก็จะมีงานเฮลิคอปเตอร์เข้ามา1ลำนะครับก็จะติดตั้งกล่องเคบาแล้วก็มีวิทยุ Fly Sky i6x นะครับไงก็ติดตามรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้ามีอะไรมาให้ชมอีกนะครับยังไงก็ติดตามนะครับกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับเอกสายหมุนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ